ซั่นทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะแซ่ดทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทนะครับกับตลาดเก่าแห่งนี้ที่อยากจะพามาเดินชิวๆกันเลยนะฮะที่ไม่เหมือนและก็มีความแตกต่างจากตลาดอื่นๆแน่นอนครับอยู่ในชุมชนเก่าตลาดสัพยาครับเดี๋ยวเรามาเดินเล่นกันครับวันนี้ป่ะนี่แหละฮะชุมชนเก่าตลาดสัพยานะฮะชุมชนเล็กๆที่มีบ้านเรือนเก่าแก่เป็นอาคารไม้ที่สวยงามครับโดยชาวบ้านที่นี่นะฮะเขาก็ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ให้เราได้เห็นกันอยู่ครับและภาพผนังน่ารักน่ารักแบบนี้ที่เห็นอยู่นะฮะก็อยู่ที่ตลาดแห่งนี้เช่นกันครับนอกจากเราจะได้ถ่ายรูปเช็คอินกันแล้วความหมายในแต่ละภาพก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมน้ำเมื่อในอดีตนั่นเองครับที่ชาวบ้านมีความผูกพันกับสายน้ำเจ้าพระยามาช้านานนั่นเองครับเดินเล่นถ่ายรูปชิวๆกันมาแล้วนะครับบริเวณนี้เนี่ยโหคลาสสิกมากครับเดี๋ยวเราแวะมาทานอาหารกันหน่อยครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับสูตรเนี่ยได้มากว่า70ปีแล้วนะครับเส้นบะหมี่ทำเองด้วยเป็นสูตรของแต้จิ๋วครับจะเป็นยังไงนี่ลองไปชิมกันเลยครับได้แล้วครับนี่ฮะบะหมี่แห้งสูตรโบราณแต้จิ๋วเลยนะครับโอ้โหมีหมูแดงด้านบนด้วยเดี๋ยวเราชิมหน่อยรสชาติเป็นไงฮะนี่ของจริงเลยนะเส้นนี่นุ่มเหนียวกำลังดีอร่อยครับนี่ผมไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะฮะรสชาตินี่ดีมากๆเลยครับและนี่คือโรงพักที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยครับหรือเขาเรียกว่าโรงพักลอสอน120นะครับถ้ามาเที่ยวที่นี่ก็ลองแวะมาถ่ายรูปแล้วก็มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่นี่กันหน่อยครับปัจจุบันที่นี่ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนของโรงพักก็เป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิดไม่มีค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวสามารถที่จะขึ้นมาแล้วก็มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับมีภาพถ่ายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันให้เราได้ดูได้ศึกษากันด้วยครับมาที่จังหวัดชัยนาทก็แบ่งโปรแกรมการท่องเที่ยวมาเดินเล่นที่ตลาดแห่งนี้ดูนะครับมาดูวิถีชีวิตของคนแถวนี้แล้วก็มาทานของอร่อยในละแวกนี้ก็มีให้ทานนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับซัดทราเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu MiX เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ